ไม่น่ามีคนรอดชีวิตแล้วมั้งนอกจากคนป่าโอ้ยพี่โอ้ยอะไรอะไรตุ๊กแจงอะไรหูอื้ออ้าวทำไมอ่ะใครระเบิดเปล่าลงถ้ำลึกๆแล้วหูมันอื้ออ่ะเฮ้ยฉันก็หูอื้อเหมือนกันแต่แล้วมีหูเยอะอ๋อใช่คนละหูโหด้านล่างตรงนี้คือมันลึกมากนะมันลงไปกี่ชั้นเนี่ยเฮ้ยมันลึกแบบมากๆอ่ะแล้วหินงอกหินย้อยคือเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่เราได้ค้นพบคนกระหล่องอีกแล้วคนนี้ถูกขังมาในถ้ำน่าจะหลายปีแล้วดูดิตรงกำแพงมีการขีดเส้นด้วยอ่ะเหมือนนับรอวันตายยังไงก็ไม่รู้น่าสงสารจริงๆขอให้ลุงไปสู่สุคตินะครับครับผมเฮ้ยตรงนั้นนั่นไงนั่นไงเฮ้ยจริงด้วยมีไม้กางเขนแล้วมันจะปกปักอะไรเราได้มั้ยเนี่ยไม่ได้มันเป็นเบาะแสว่าคนมาที่นี่มันยิ่งกว่าความร้ายกาจนะมันคือปีศาจเฮ้ยฉันเจอแล้วแหล่งน้ำธรรมชาติสุดน้ำใสเฮ้ยพี่เดี๋ยวเพื่อนลงไปได้อ่ะนี่ทางนี้นี่อุ้ยอะไรครับเป็นไรที่ประดาน้ำนี่เฮ้ยของจริงของจริงฉันบอกแล้วว่ามันต้องมีถ้ำใดถ้ำหนึ่งที่สามารถให้เราเดี๋ยวว่ายลงไปในน้ำได้แน่ตอนนี้เรามีเครื่องมือในการดำน้ำแล้วค่ะทุกคนซึ่งถ้ำที่อยู่ใต้น้ำใกล้บ้านเราตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงไปหาได้เราจะลงไปดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่ตามฉันมาหุยมีไฟให้เราด้วยอ่ะอย่างเจ๋งมัวมากเลยเราต้องกดใส่ไหมเครื่องประดาน้ำเนี่ยใส่ดิด้านนอกตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยแล้วก็พื้นใต้น้ำพวกนายเห็นชัดกันไหมฉันเห็นไม่ค่อยชัดเลยไม่ค่อยชัดครับเลยเบลอๆเลยน้ำมันแบบมัวๆหมองๆหน่อยเนาะโอ้พี่มันมองไม่เห็นหน้าแต่มันมืดมากเลย ฉันเคยได้ยินเรื่องของนักประดาน้ำที่ว่ายน้ำในถ้ำแบบเนี้ยนะบางทีก็มีปลาฉลามที่มองไม่เห็นแล้วก็มีพวกเมกะโลดอนแล้วก็มีเมกะโลดอนด้วยเหรอไม่มันมีนะฟลายอะไรอะพี่มันลงน้ำไปแล้วฮะมีด้วยเหรอตัวอะไรอะไรอะไรขึ้นมาดูดิไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ my god baby kippy baby ไอ้เจ้าตัวอ่อนของไอ้นางพญานั่นไงแล้วเดี๋ยวก่อนนะตายล่างตรงนั้นมันใช่หินงอกหินย้อยหรือเบบี้กันแน่เนี่ยทำไมมันดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนาวไอ้เพื่อนระเบิดเต็มหมดเลยครับผมพวกเราเก็บก่อนออกซิเจนที่เหลืออยู่อุ้ยทุกคนอะไรครับโซดาเพียบเลยเฮ้ยเอาด้วยครับผมเก็บกินเลยโอ้หนาวแล้วทำไมหนาวล่ะต้องก่อไฟไหมหิวน้ำจริงๆก่อไฟก่อนดีกว่าโซดาแล้วเนี่ยตอนนี้เราต้องกินสแน็คด้วยตรงนี้แฟร์เต็มเลยครับแฟร์กับโซดาแฟร์กับแอลกอฮอล์ครับใครมีรับยังไงก็ได้นะฉันจะขอจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนหน่อยครับผมลงมาในถ้ำนี้เนี่ยถือว่าคุ้มนะเนี่ยได้ทั้งของดีได้ทั้งที่ประดาน้ำแล้วก็ยังเจอสถานที่ที่สวยสุดๆไปด้วยนะโอ้น่าสุดยอดอะหินย้อยเต็มไปหมดเลยมาทุกคนตามมานะพี่กิจจะนำทัพของเราไปก่อนเลยและตามด้วยพี่ชาโม่พี่ไม้แล้วก็ตามด้วยจุ๊บแจงฉันจะนำท้ายเองได้เลยคอยดูว่ามีสัตว์ประหลาดตามพวกเรามาหรือเปล่าโอ้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชัดมากนะคะแต่ความวังเวงของใต้น้ำเนี่ยมันสมจริงอยู่นะแปลว่านะถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยอะไรน่ะจริงๆเป็นแบบนี้แน่เฮ้ยห้องทดลองใช่หรอโอ้ my god ของจริงตรงนี้มีเนื้อด้วยเนี่ยมีเนื้อเหลือๆนั่นเป็นทำชาบูหรือไงยังมีทางให้เราเป็นอะไรอะเอเลี่ยนเหรอดูสิใครคลั่งกันมนุษย์ตาเฮ้ยเดี๋ยวใครเปิดใครไปขยับมันอ่ะวางหินแล้วมันเปิดเฮ้ยอุ้ยโอ้ my god อยากรู้อยากเห็นไม่นะที่นี่มันเหมือนกับมนุษย์สร้างขึ้นมายังไงก็ไม่รู้พวกคนป่าสามารถรู้วิธีการทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่เคยมีคนปกติเข้ามาที่นี่แต่เราหนาวแล้วตอนเนี้ยมีเต็นท์ด้วยพี่ตรงเนี้ยจริงด้วยฮะทุกคนเราสร้างไฟก่อนตอนนี้หนาวมากเลยยิ่งเราลงมาในถ้ำลึกขึ้นหินงอกหินย้อยมันกลับเก็บความเย็นยังไงล่ะมาดูรูปดูดิไหนนี่มันก็คือรูปไอ้ตัวนางพญานี่นา
ตัว4ขา5ขา6ขาเหมือนที่เราเจอที่ค่ายอ่ะมันเป็นรูปเดียวกันกับที่ทิมมี่เขียนไว้เลยแถมตรงนี้มีคนหลบหนีตายมาตั้งกระท่อมตั้ง3อันแน่พวกเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าบูชาซาตานดูสิเนี่ยสิ่งที่เขาบูชาคือตัวประหลาดที่มีหมวกทรงสูงรูปร่างคล้ายๆกับแม่มดฉันว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วสิพวกเขาดูตายอย่างทรมานยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมโอ้ฉันอยากจะกลับบ้านเหลือเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยพาฉันกลับบ้านด้วยได้โปรดรับพลังแห่งความดีของพวกเราไปทีโซดาเต็มเลยอ่ะผมได้ทำความดีแล้วทำไมผมถึงไม่ออกจากความทุกข์ทรมานนี้สักทีภาพเหตุการณ์นี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ดูเศร้าสร้อยมากๆทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาแต่กลับโดนใครก็ไม่รู้ทำร้ายเข้าพวกเขาช่างน่าสงสารมากใครครับเอาละจุดไฟฉันจะรู้ไหมล่ะต้องมากับนายนี่แหละอะไรติดคอเขาคะบทการเอาตัวรอดในวันที่581ในป่ากินคนนั้นเราจำเป็นจะต้องสร้างสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเรามากที่สุดอะไรครับตอนนี้เนี่ยพวกเราอ่ะกินแต่เนื้อคนป่ากินแต่เนื้ออะไรก็ไม่รู้ที่มันเน่าๆเสียๆฉันเลยคิดว่าเราควรที่จะสร้างฟาร์มดีไหมเพื่อนถ้าเรามีฟาร์มเป็นของตัวเองเนี่ยมีอาหารปลูกพืชปลูกผักเป็นของตัวเองได้พวกเราจะได้ไม่ต้องไปล่ากระต่ายล่ากวางล่าหมีล่าหมาล่าหมูต่อไปเราสามารถปลูกกวางได้เหรอใช่นายต้องรดน้ำและพรวนดินด้วยไม่ใช่สิเราจะเพาะพันธุ์กระต่ายไงกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกลูกได้ง่ายมากและฉันรู้สึกว่ามันเนี่ยมีเนื้อที่แสนจะอร่อยอันนั้นฉันเพิ่งบอกอยู่ว่าให้อนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นี่ล่าหมูทำไมนายถึงมีความเหี้ยมโหดแบบนั้นแล้วพี่ไหมจุดระเบิดใส่นกฉันเห็นนะฉันกำลังล่ากระรอกอยู่โหดแล้วนายล่าโดยการใช้แบบจุดคือฉันไม่เข้าใจอ่ะนายจะทำเพื่ออะไรกันนายมาดูเฟอร์นิเจอร์หน่อยดีถ้าในบ้านเราเนี่ยอยากจะตกแต่งให้หรูเราต้องมีนี่เลยอะไรครับเขาเรียกว่าเตาผิงไฟอันนี้เป็นแบบพิเศษนะคือคนปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยสร้างกันหรอกเพราะมันใช้ก้อนหินค่อนข้างเยอะใส่ไข่ไหมแต่ฉันโอเคอยู่แล้วเอาล่ะทุกคนไปหาก้อนหินด้วยฉันหน่อยทั้งหมด68อันโอ้โหไม่เหนื่อยเลยแต่ว่ามันจะทำให้พวกเราเนี่ยอบอุ่นนะทั้งกายและใจด้วยมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆไงอันที่2ที่จำเป็นต่อเรามากๆเลยนั่นก็คือฉันคิดว่าเราควรที่จะมีชั้นวางของสักหน่อยนะพวกชั้นวางของพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยเก็บของได้มากขึ้นเดี๋ยวหิน68เลยอ่ะใช่แค่ขอโทษที่ฉันต้องพูดแบบนี้แต่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าช่วยกันทุกคนก็แป๊บเดียวประมาณแป๊บเดียว3ชั่วโมงเสร็จต่อไปเราจะวางเป็นอันนี้คือชั้นวางของแบบพิเศษจะทำมาจากไม้สนของแท้เลยความแข็งแรงเนี่ยระดับ10จึ๊บ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 วางให้ตรงโอเคนี่ก็จะเป็นโซนสำหรับการวางของแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เราต้องสร้างโต๊ะให้เพื่อนๆได้มาปาร์ตี้สังสรรค์กันด้วยมีโต๊ะด้วยโอ้จะมีโต๊ะปาร์ตี้อีกแล้วเหรอใช่มีโต๊ะปาร์ตี้บอกเลยว่าสร้างเก่งแต่ไม่หาไม้ขยันสร้างขยันยืนอะยืนสร้างเดียวมาใครสร้างเก้าอี้ฉันตรงนี้เนี่ยผมจะทำเก้าอี้ไม่จะไม่แกสร้างว้าฉันกระโดดอะอะไรวะผมมันในบ้านมันโต๊ะดิเวลาเรากินข้าวเราจะได้มองเห็นอันนี้มันเป็นเก้าอี้ยาวไงมันเป็นเก้าอี้ยาวใช่ไงฉันจะทำเก้าอี้ยาวให้นายเนี่ยอันไหนอันที่หนึ่งปั๊บอันนี้เขาโอเคนี่เวลานายนั่งกินข้าวได้มองหน้านายด้วยได้แคสต์ที่มาได้กันได้ไม่อยากมองเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยเสียงอะไรวะคนป่าเสียงคนป่าไม่เหมือนกันด้วยคนป่ามันตะโกนโหยหัวนั่นมันอยู่ไหนแล้วเราก็ได้โต๊ะอาหารสำหรับพวกเราเองถ้าใครมีอาหารอะไรเด็ดๆดีๆเนี่ยก็เอามาวางกินวันนี้ได้เลยจ้ามาเดี๋ยวฉันใส่ของฉันมีก้อนหินอยู่ประมาณ5อันมันเก็บได้คนละ5ก้อนนั่นแหละเต็มเป๋าไม่เป็นไรฉันจัดการเองโหเรื่องก้อนหินนี่ฉันมีความแบบ
เป็นนักล่าก้อนหินน่ะนายรู้จักปะอดีตคือเป็นแก๊งปลาหินไม่ใช่แหละนี่ฉันได้ก้อนหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเจอควางนี่นะเจ็บไม่น้องเจ็บไม่น้องคนหินมาให้ประมาณเราทำที่เก็บหินสิได้เราทำที่เก็บหินได้ตอนนี้ฉันได้กวางมาแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะกินกวางเป็นอาหารและหัวของกวางตัวนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราวู้ฮู้อ้าวโอ้โหเพื่อนฉันตายแล้วเพื่อนฉันตายฉันจะไปฟ้องหัวหน้าใหญ่โอ้ยมีหัวหน้าใหญ่ศพกวางอยู่ตรงไหนนี่ซากกวางแถวบ้านเราเยอะมากเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้พี่โมตรงแหล่งน้ำเลยนี่ฉันทำการถลกหนามมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันกลายเป็นกวางสีชมพูขอด้วยขอด้วยเป็นสีชมพูตึงผมต้องการหนังมันอ๋อฉันได้ไปละหนังมันฉันเอาเรียบร้อยอ้าวนี่ไอ้เตาผิงอะค่ะนี่แค่18อันเองจะครบแล้วเนี่ยแล้วผมไม่ได้หรอโอเคๆรอแป๊บนึงตอนนี้ฉันเอาหัวกวางมาในบ้านด้วยเพื่อที่เราจะเอามาทำเป็นแบบที่ประดับตกแต่งบ้านแวบใส่ก้อนหินเพิ่มเติมครับผม A few moments later เอาละเสร็จแล้วโอ้โอ้แต่เราจะนอนเตียงกันอย่างนี้จริงๆเหรอนะจริงดิโหพี่โมนี่คือเตียงที่หรูที่สุดในเกมนี้แล้วนะหมดหัวเลยพูดจริงคือยังไงคือขึ้นไปชั้น2อ่าแล้วก็ลงมาชั้น1พี่ลงมาบนเตียงแล้วมันทำยากขนาดไหนพี่ดูถูกมันใช่ห้ามดูถูกมันเด็ดขาดเฮ้ยมันมีตัวนั้นมาอีกแล้วมีตัวใหม่ด้วยพี่ไอ้ตัวอ้วนอะตัวอ้วนคือตัวอะไรอะไม่รู้ภูมิมันใหญ่มากไหนอยู่ไหนอะเฮ้ยสวยแล้วบูมเมอร์บูมเมอร์เราเพิ่งสร้างบ้านกันเองฉันขอเซฟก่อนเลยจะขอเซฟก่อนผมมีระเบิดไปเซฟด้วยพี่มาดูดิไม่รู้แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะน้ำมันก็ริมน้ำข้าวตอนนี้ดูเหมือนว่าจุ๊บแจงจะเจออะไรบางอย่างอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนพี่ตามมันไปตามมามันอยู่นี่โอ้โหมันอยู่ในครอบครัวเลยไหนอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นเลยอย่าบอกนะว่าไอ้ก้อนเนื้อตรงนั้นมันคือโอ้โหโอ้โหโอ้เบิ่มเบิ่มไปน่ะระเบิดฉันว่าเราควรที่จะใช้ของแรงนะพี่โมระเบิดระเบิดฉันมีระเบิดฉันมีระเบิดอยู่เอาล่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะสนุกกันเห็นแล้วแล้วเอาสับปะรดไอ้จัดการมันเอารีบไปกินเลยแกเฮ้ยระเบิดตู้มโอ้โหระเบิดไม่โดนเอานี่อีกรอบโอ้ต้นไม้พังเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้กันทุกคนอย่าลากเข้าไปในบ้านนะไม่ไปเลยเอาไว้สินะไม่ได้จะไม่ยอมให้แกมาทำร้ายบ้านของเราอีกไฟลุกเกรียม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 พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟโอ้ยมันล้มมันล้มอุ้ยพี่ได้มันช่วยช่วยอยู่ช่วยช่วยอยู่ช่วยโอ้ยโดน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 โอเคโอเคโอ้ยทีตัวทีตัวก็อย่างนี้ที่เรายังพร้อมเกิดขึ้นมาได้โอ้โหมีธนูพี่ไอ้อ้วนมันวิ่งชนน่ะไม่ได้ไปไปซะไม่ไปท้องพวกแกมันก็แค่มนุษย์ตัวเล็กๆโอ้เจ็บเจ็บมากมันตายอย่างนั้นเหรอจัดนี่ไปเลยพาราพาราพาราพี่ไม่ไหวแจงไม่ไหวแจงโดนไอ้อ้วนวิ่งชนอย่างเดียวเลยช่วยด้วยตอนนี้มียาอยู่ในบ้านแล้วใครต้องการยาไปเอายาในบ้านได้เลยโอ้โหไอ้อ้วนไอ้อ้วนวิ่งชนล้มไปหนึ่งล้มล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งฉันรู้ว่าไอ้อ้วนหน้าเหมือนใครตอนเนี้ยใครครับพี่ดิ้นขึ้นมาไก่ย่างห้าดาวอย่าให้อย่าให้มันพุ่งชนบ้านนะระวังนะระวังนะตอนนี้มันโดนไม่พุ่งพี่ช่วยใครอ้วนหน่อยไม่ไหวนะไม่ไหวมันมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วชีวิตพี่กิตพี่กิตเอ้ยจัดการตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้ยโอ้ยกระเด็นไอ้อ้วนเท่านั้นไอ้อ้วนอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ฉันว่ามันไม่ได้มีโดนไปไหนวะโดนไปไหนวะมันมีลูกมันด้วยแรงแรงเต็มตัวนี่ไม่เลยโอเครอเถอะรอโอ้โหรอวันตายแกน่าจะรอวันตายกลัวตอนนี้กำลังโดนเผาอยู่เฮ้ยมันจะลบลบไปเลยลบแล้วนี่นะตลกหนังมาแม่หนังมันดึงดึงทุกอย่างในร่างกายมันออกมาฉันได้ไส้อ่อนมันมาแล้วตรงไหนได้กันหรือยังได้แล้วไส้อั่วไส้อั่วมีตัวอื่นอยู่ไหนขอหนังหน่อยไปหมดแล้วตรงนี้ทุกท่านไหนไหนไหนเฮ้ยเมื่อกี้ฉันฆ่ากับพี่กิจอยู่แถวนี้เฮ้ยใจเย็นๆนะทุกคนมันเหมือนกับว่าแถวๆนี้มันมีลูกมันอยู่ด้วยแต่นี่ไม่ใช่นี่มันคือกระรอกเมื่อกี้ฉันฆ่าลูกมันไปแล้ว
เฮ้ยเมื่อเราฆ่ามันแล้วเราต้องทำนี่ขอน้ำเลยมันอยู่ไหนอะตัวมันอะตรงผมตรงนี้ตัวหนึ่งนับวันทำไมมันถึงโหดกับเราขึ้นเรื่อยๆอะฉันไม่เข้าใจเลยอะพวกมันต้องการอะไรจากเรากันแน่เพื่อนดูหัวตัวอ้วนเพื่อนดูข้างหน้าบ้านดิเจอไหมพี่โม่เฮ้ยโอ้ยเท่เลยตรงไปตรงข้างบนอะหวยอ้วนเราต้องเอามาประดับทุกบ้านของเราได้ได้เลยนี่คือน้อยละนอนดีกว่าไหมให้คนป่าหวาดกลัวเราดูตามันดิตามันพริ้มมากแล้วอ่อนน่าจะเหมือนมนุษย์อยู่นะไออีกตัวนึงพี่ไปฆ่าอยู่ตรงไหนอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันน่าจะโดนไฟเผาตายแล้วล่ะรู้นี่ก็นี่เก็บมาสามเหนื่อยจริงๆเลยพรุ่งนี้เช้าเจอกันเพื่อนได้เลยบายเป็นไงบ้างสถาปนิกกิจพอได้ไหมลองดูว่าจะสร้างพื้นชั้นสองได้หรือเปล่าลองดูพี่กิจลองดูเฮ้ยได้ได้เลยว้าวสถาปนิกว่ะโอ้ยสถาปนิกกิจนายสุดยอดมากอ่ะอุ้ยพี่อะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะมาเต็มเลยหน้าบ้านมีกว่าหน้าบ้านเราอ่ะระวังระวังสองตัวพี่ต้องออกต้องออกมาเดี๋ยวมันพังบ้านไม่มีตัวอ้วนไม่มีตัวอ้วนเฮ้ยเฮ้ยฉันว่ามันถี่เกินไปหน่อยไหมเนี่ยพวกมันมากันเพียบเลยอย่าไปใกล้บ้านมันเป็นแบบนั้นแน่พวกมันต้องโดนของแรงเอาล่ะทุกคนหลอกล่อมันไปก่อนเดี๋ยวฉันจะวางกับดักสู้กับพวกมันเองไอ้อ้วนแกต้องเจอนี่นี่ก็คือแผงวงจรทุกคนทุกคนระวังนะไปเฮ้ยอย่าทำกับดักเฮ้ยวางกับดักลงไปใส่ผ้าใส่นี่แล้วก็ต้องใช้แผงวงจรพิเศษพี่โมว่าจะบ้านพิเศษวิ่งอยู่ต้องใช้แผงวงจรอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้อ้วนขาเนี่ยอุ้ยโอ้โหพี่มันจะทื่อแล้วมันล้มระวังเฮ้ยออกมาสู้ห่างบ้านหน่อยมาสู้ห่างบ้านหน่อยช่วยด้วยแปลงห่างบ้านพี่แปลงห่างบ้านอุ้ยแป้งล้มแป้งล้มมาช่วยแป้งก่อนมาช่วยแป้งกับผมอยู่2ตัวเลยเหมือนไม่ไหวเหลือเจนช่วยพี่แป้งกำลังไปล่อ2ตัวนี้เต็มกลืนเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วกินไอ้ทำไมตัวอ้วนแต่ตัวอ้วนแต่ละตัวไปกินยาก่อนพี่แป้งไปกินยานี่เลย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 โอเคล้มหนึ่งโอเคฟายาร์มากันนักใช่ไหมมากันนักใช่ไหมพวกคนป่าฉันจะวางกับดักทุกอย่างที่ฉันพอที่จะทำได้เอามันวางไว้หน้าบ้านเต็มไปหมดเลยเต็มสตรีมพวกนายจัดการของในบ้านเลยจัดการพื้นชั้น2เดี๋ยวฉันจะวางกับดักเพิ่ม A few moments later มาพวกนายอย่ามายุ่งนะเดี๋ยวฉันวางเชือกไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยรอให้คนป่ามาติดกับแค่นี้ก็สวยเฮ้ยฉันมีอะไรบางอย่างอยากให้นายเล่นนะไอ้พวกโอ้ยเฮ้ยเอาพี่โมกับดักเรายังรออยู่เลยแหมเราคิดว่าผีเด็กนี่มันจะนายไม่แบบที่รอความตื่นเต้นเลยอ่ะไม่ชอบเลยโถเด็กน้อยนอกจากจะมีอันนี้แล้วเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับตะกิดหัวเด็กนี่เลยมีหัวเด็กแปะแปะไงวะแปะไงวะเอาหน้าประตูเลยพี่ไม้ตรงนี้แปะไงอ่ะแปะเป็นผมไม่มีกิ่งอ่ะให้ผมมีกิ่งแปะให้หน่อยตรงนี้นี่มาแปะกิ่งไม้หน่อยเดี๋ยวกดอีครั้งจุ๊บจิ๊บครอบครัวนอนโอ้ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะพ่อแม่ลูกนะเฮ้ยทุกคนฮะฉันเจอคนป่าแล้วตอนนี้ฉันจะล่อมาที่นี่ทุกคนอยู่ข้างหลังสิ่งนี้ไว้ทุกคนสิ่งนี้ไว้นี่แน่จริงมามันจะช่วยได้จริงไหมมันจะสามารถฆ่าคนป่าได้จริงไหมว้ายพี่แม่หันหน้าโป๊พี่แม่หันหน้าโป๊น่ารักมันสู้ว่ะไอ้ทุกคนไปยืนล้อมหน่อยไปยืนล้อมเฮ้ยหายไฟสวัสดีครับทุกคนทำมินิฮาร์ดค่ะ
ุดยอดสุดยอดพาตูดพาตูดใจเย็นพาตูดได้ฟันได้ฟันด้วยตายเลยตายเลยทีเดียวโอ้ยตัวใหญ่มาอีกแล้วเนี่ยอ้วนไก่ตัวใหญ่ทำไมตอนนี้มันตัวแดงจังอ่ะนี่ฉันว่ามันบ้าไปแล้วนะเราไม่ควรอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าเนี่ยหลังนี้มีแต่ความเจริญไหนๆพวกมันก็มาแล้วแล้วก็แกต้องเจอของสิ่งนี้หน่อยนี่คือไม้แห่งการตีมันวิ่งใหญ่เลยอ่ะเอ้ยเรามีกับดักอยู่นี่เรามีกับดักอยู่นี่ฉันเด็ดขาดล่อมันเข้ากับดักล่อมันไปที่กับดักล่อมันไปที่กับดักไอ้บัวเด้ยแน่ที่เข้ามาเนี่ยไอ้ตูดเข้าวินเอ้ยโอ้ยมันตกใจฉันโอ้โหขอโทษขอโทษนะขอโทษนะวิ่งอ้อมเป็นด้วยเหรอสายสายโค้งตอนนี้มันร้ายลึกและตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหพังหมดเลยไม่จริงนะโอ้กับดักอะไรวะนั่นอะเอามันไกลๆบ้านพี่ไม่เอาไม่ไหวแล้วไอ้ตัวนี้ได้อย่างเดียวที่ทำได้อย่างเดียวคือเฮ้ยมันกระทืบมันกระทืบพี่ไม้รัวๆให้ลุกก่อนใจเย็นๆเอาล่ะจุดไฟเผามันและจัดร้านพวกเราลุกไปดูดให้มันกำลังเผาไฟไม่ได้ขอเด็ดขาดนี่เรียบร้อยเข้าไปยีมีเหลือตัวใหญ่ตัวนึงไหนไม่รู้อ่ะสิ่งเดียวที่ฉันคิดกับแกนั่นก็คือแกเหมือนก้อนเนื้อที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์มากอย่าลืมตัดหัวมาในแปดบ้านนะคือสิ่งที่ฉันชอบและอยากกินที่สุดโหถ้าเกิดว่ากับดักเราหายไปแล้วนะเนี่ยกับดักนั้นใช้ไม่ได้กับไอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะใช่ครับใช้ได้เฉพาะกับตัวเล็กเท่านั้นหนักเกินนะเอาล่ะเราจะประเดิมบ้านชั้น2โดยการนี่เลยฉันจะวางมันไว้ตรงนี้เอาไว้ใกล้ๆกับไอ้ตรงหน้าต่างดีไหมจะได้มองเห็นมุมตรงกลางด้วยอ่ะนี่ฉันจะเริ่มการจัดวางบันไดแล้วนะเอาเลยบันไดของฉันเองฉันจะทำให้มันแบบถี่ๆนิดนึงลากยาวบันไดลงมาครับผมเอาล่ะบันไดชั้น2นี่ฉันสร้างเรียบร้อยแล้วโอ้โหอย่างเจ๋งอ่ะไม้8อันนะครับสวยมากขอไม้หน่อยครับขอไม้หน่อยแทนๆและแล้วเราก็สามารถสร้างบันไดชั้น2จนสำเร็จนี่ไม่มีหอกแล้วมันดูเบี้ยวๆนะเนี่ยมันพังหรือเปล่าฉันว่าขั้นแรกนายทำสูงเกินไปเดินขึ้นไม่ได้ต้องกระโดดขึ้นอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันแบบว่าวินเทจไงมีตกร่องด้วยเดินดีๆนะตอนนี้มันตกร่องนิดนึงพวกนายดูนี่ดิไหนนี่เป็นอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะต้นปราการข้างๆได้ด้วยว้าวโอ้โหไม้45อันเองกี่เดือนเสร็จ45อัน45อันเองนี่ไงเราแพลนไว้ก่อนไม้เล็กอีก60เดี๋ยวเราจะมาสร้างแต่ว่าเรามาสร้างบ้านชั้น2ตรงนี้ก่อนฉันคิดว่าฉันจะสร้างผนังนะแล้วก็จะมีโซนสำหรับปลูกต้นไม้ตรงนี้มาครับผมบริเวณชั้น2ของเราตรงนี้โอ้โหดูจากทรงแล้วเนี่ยด้านข้างของเรานะคะเราจะทำเป็นแบบว่าให้มันไม่มีประตูเนาะเพราะว่าถ้ามันมีประตูแล้วเนี่ยเราจะสร้างฟาร์มไม่ได้เลยข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะแบบเป็นเปิดโล่งไปเลยนะคะเอาไว้เป็นป้อมปราการของเรานิดนึงงั้นแป้งจะลบฝั่งซ้ายออกปั๊บแล้วจากนั้นก็จะลบฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งขวาออกหนึ่งข้างหน้าอีก2เอาล่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านชั้น2ของเราแค่เราใส่ไม้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถทำฟาร์มของเราได้อย่างสมบูรณ์โอเคทุกคนขนไม้ขึ้นมาได้เลยข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคงามมากงามหยดติ๋งแม้แต่ขิงยังเรียกพี่ขนาดเลยเหรอผมไม่เจ็บคอขอน้ำขิงอันสุดท้ายปลาระเบิดไปให้ผมทำไมพิธีการเปิดฟาร์มแห่งชั้น2ได้เปิดแล้วเย้เพื่อนมาทุกคนฟาร์มบุกบ้านนะเพื่อนพี่ไม่เป็นไรเต็มบ้านเลยเนี่ยการมันเลยฉันต้องปลูกพืชพันธุ์ก่อนฉันอยากเป็นฮาวเวสมูนตีบ้านมันอยู่มาอีผู้หญิงอ่ะพี่แป้งอย่าเพิ่งเปิดมาอีผู้หญิงก่อนบ้านพังไม่เป็นไรฉันปลูกผักอยู่เนี่ยในระหว่างที่พวกนายกำลังฆ่าคนป่าอยู่นั้นฉั
ู้สึกเหมือนได้ดูละครไทยคนไม่มีประโยชน์แยกแฟนฉันสักทีโอ้ยโอ้ทุกแจงทุกแจงคือแบบว่าสามีตีตามากอะตอนเนี้ยมีคนป่าตาแตกเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของการสร้างบ้าน2ชั้นที่พวกเราได้ครีเอทบ้านหลังนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะดูสยดสยองไปหน่อยนะแต่บอกเลยว่า พี่ชาโม่ก็ยังคงอบอุ่นบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจทำกันมากๆถ้าใครอยากจะให้เราต่อเติมบ้านชั้น2เป็นชั้น3หรือว่าจะมีป้อมปราการเพิ่มอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะส่วนตรงนี้พื้นที่กระต่ายแล้วที่สำหรับเพาะปลูกเราก็จะมาทำให้ดูในพาร์ทหน้าละกันค่ะเผื่อจะมีนกหรือตัวอะไรมาเนาะจะได้หาของกินกันเพิ่มครับผมวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบ๊ายบายบ๊ายบายต้นไม้ต้นไม้โตแล้วค่อยๆโตอยากปลูกมั่งอ่ะต้องเป็นข้าวเมล็ดมีเมล็ดหรือเปล่าถ้ามีเมล็ดก็จุ้งลงไปเลยผมมีเมล็ดหรือเปล่าวะ